หน่อยก็จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดนะคะเครื่องชง Excel Slim นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดนะคะเครื่องชงตัวนี้เลยค่ะเครื่องชง Excel Slim นะคะเนาะจริงๆแล้วค่ะเครื่องชงตัวนี้นะคะเขาก็จะมีคู่มือนะคะสำหรับการทำความสะอาดค่ะไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคู่มือนะคะของเขาค่ะก็จะเป็นภาษาไทยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคู่มือตัวนี้นะคะครบจบในเล่มเดียวนะคะเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำความสะอาดให้ดูกันนะคะปกติแล้วค่ะการทำความสะอาดเครื่องชงตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าหมาดๆค่ะชุบทำความสะอาดได้ค่ะหรือว่าใช้แปรงตัวนี้นะคะทำความสะอาดหัวกรุ๊ปแบบปกติได้เลยนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวหน่อยมาทำให้ดูนะคะหน่อยก็จะกดตัวปุ่มที่2นะคะปุ่มที่2นะคะเวลาที่เราจะทำความสะอาดค่ะเราก็จะได้ปริมาณน้ำค่ะที่ไหลออกมาสามารถทำความสะอาดได้เกลี้ยงนะคะวิธีการทำความสะอาดขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถทำได้ทุกๆวันค่ะหรือว่าเรารู้สึกว่าไอ้ขี้กาแฟค่ะมันค่อนข้างติดเยอะค่ะมีคราบต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะเนาะเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดออกมาได้นะคะกดปุ่มนี้เลยค่ะแล้วก็แปรงตัวนี้นะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะทั่วไปเลยค่ะใช้แปรงค่ะขัดถูๆแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเลอะเทอะค่ะหาผ้ามารองด้านล่างได้นะคะแล้วขั้นตอนนี้นะคะสามารถที่จะชงต่อได้เลยนะคะก็คือช่วยให้เศษกาแฟค่ะออกมาก่อนนะคะแล้วรอบนึงเนาะทีนี้ค่ะก้านสตรีมนมนะคะเวลาที่เราเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามีวิธีการทำความสะอาดยังไงตัวนี้นะคะสามารถถอดออกมาได้ค่ะแล้วก็ไปล้างด้านนอกได้นะคะหรือว่าเราจะแช่ไว้กับน้ำค่ะประมาณ1คืนค่ะเช้ามาเราก็ค่อยล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็มาสวมปลอกไว้ใหม่ได้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาทำความสะอาดก้านสตรีมด้านในกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการทำความสะอาดแบบไหนบ้างนะคะ1เลยค่ะหน่อยเตรียมอุปกรณ์มาก่อนค่ะก็จะเป็นพิเชอร์ขนาดเล็กนะคะ350 ml ค่ะแบบนี้ค่ะ2ใบนะคะหรือว่าใครอยากจะล้างแบบหลายๆรอบก็ได้นะคะใส่น้ำมาค่ะประมาณสัก200 ml นะคะหรือว่า250 ml ค่ะใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะเนาะแล้วก็ใช้น้ำยาค่ะน้ำยาตัวนี้ค่ะใช้ได้ทั้งเครื่องเล็กและเครื่องใหญ่นะคะหน่อยจะใส่มาประมาณสัก10 ml ค่ะตัวนี้เขาจะมีฝาแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะฝาสำหรับ10 ml แบบนี้เนาะปึ๊บค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อยก็จะเปิดโหมดนะคะของเครื่องสตรีมค่ะปุ๊บแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะต้องมีการไล่น้ำนะคะออกมาก่อนค่ะหน่อยจะไล่นะคะมาให้หมดเลยค่ะเอาน้ำแบบให้หมดเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาเข้าโหมดสตรีมเรียบร้อยนะคะเราก็มาทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราก็สตรีมได้เลยสตรีมนานขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าสตรีมให้เขารู้สึกว่ามันเดือดค่ะเนาะหรือว่าอุณหภูมิมันถึงแล้วนะคะตัวน้ำยาตัวนี้ค่ะเขาจะขึ้นไปวนนะคะล้างก้านสตรีมค่ะให้สะอาดนะคะเนาะทีนี้ค่ะพอเราล้างน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดเดิมค่ะกดตัวด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็เราต้องไล่ไอ้น้ำค่ะออกมาให้เป็นน้ำเหมือนเดิมนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะไล่อากาศแบบนี้นะคะออกให้หมดค่ะแล้วให้จนมาเป็นสายน้ำนะคะเขาจะมีเสียงเตือนค่ะติ๊ดติ๊ดติ๊ดค่ะเพื่อพร้อมการใช้งานของหัวกรุ๊ปค่ะนี่เตือนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการล้างทำความสะอาดนะคะของหัวกรุ๊ปเนาะส่วนคราบด้านนอกค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากให้สะอาดค่ะก็จะมีแบบผ้านะคะหมาดๆค่ะชุบน้ำนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดหัวกรุ๊ปค่ะทั่วไปได้เลยนะคะนี่เลยเนาะแล้วก็ปลอกตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแล้วค่ะไม่ได้ใช้งานนะคะก็เก็บกลับใส่เหมือนเดิมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าปลอกพวกนี้ค่ะพยายามอย่าหายนะใช้งานแล้วก็ให้เก็บกลับเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะหน่อยก็ทำความสะอาดแบบปกติทั่วไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะ
อยากจะทำความสะอาดแบบถอดออกมาล้างนะคะนั่นก็คือประมาณสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าใครขยันทำบ่อยๆก็ได้เช่นกันนะคะเนาะซึ่งชิ้นส่วนนะคะแต่ละอย่างค่ะสามารถที่จะเอาไปล้างแบบตรงซิงค์น้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถาดน้ำทิ้งค่ะหรือว่าตัวถังน้ำด้านหลังนะคะเผื่อที่เขาจะมีแบบคราบน้ำตราบนู่นนี่นั่นค่ะน้ำที่เราใช้ค่ะทุกวันนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนาะเดี๋ยวหน่อยเอาน้ำไปตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้ค่ะส่วนที่หน่อยบอกว่าสามารถถอดออกมาแกะมาล้างได้นะคะทำอาทิตย์ละครั้งค่ะเราก็สามารถที่จะถอดน็อตนะคะตรงหัวกุ๊กค่ะออกมาได้นะคะหมุนไปทางซ้ายนะคะเราถอดน็อตออกมาแล้วเสร็จปุ๊บค่ะขั้นตอนนี้นะคะหน่อยแนะนำว่าอาจจะต้องใช้แรงงัดนิดนึงค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะงัดหัวกุ๊กออกมาให้นะคะปุ๊บนี่เลยค่ะนี่เลยที่หน่อยบอกว่าเอาออกมาล้างนะคะนั่นก็คือเป็นฟิลเตอร์ตรงหัวกรุ๊ปนะคะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นค่ะนี่เลยขนาดเราล้างแล้วนะคะก็ยังมีความแบบขี้กาแฟนะคะหรือว่าเศษกาแฟเล็กๆน้อยๆค่ะอยู่ทางด้านแบบฟิลเตอร์เนาะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันก็จะมีตรงหัวกรุ๊ปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาผ้าหมาดๆค่ะชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะตรงไหนที่เราอยากจะทำความสะอาดค่ะเราก็ใช้ผ้านะคะหมาดๆชุบได้เลยนะคะล้างได้เลยส่วนพวกนี้นะคะเราก็จะเอาไปล้างตกสิ่งน้ำค่ะพยายามอย่าให้หายนะคะพวกน็อตพวกฟิลเตอร์พวกนี้นะคะอาจจะหาแบบภาชนะใส่ค่ะจำเพาะของเขาไปเลยก็ได้นะคะนี่เลยค่ะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะเราก็ตรวจเช็คดูค่ะว่าเขามีความแบบสกปรกตรงไหนบ้างนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดปกติทั่วไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะนำพวกนี้นะคะไปล้างตรงซิงค์น้ำค่ะแล้วก็จะนำมาประกอบใหม่ให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะโอเคค่ะหน่อยก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชิ้นส่วนที่หน่อยเอาออกมาค่ะทำความสะอาดนะคะ1เลยค่ะถาดรองน้ำทิ้งนะคะ2เลยค่ะก็คือตัวถังน้ำด้านหลังนะคะหน่อยก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถถอดออกมานะคะให้ล้างทำความสะอาดค่ะให้ทุกซอกทุกมุมได้เนาะตัวนี้เป็นฝานะคะสำหรับไว้เปิดปิดค่ะเวลาที่เราเปิดปิดเติมน้ำนะคะเราก็ถอดออกมาได้นะส่วนเวลาใส่กลับค่ะก็กดตัวล็อกเขานะคะให้ครบทุกมุมนะคะเดี๋ยวเขาก็กดล็อกเหมือนปกติทั่วไปเลยค่ะเหมือนที่เราเปิดฝานะคะเนาะนี่เลยง่ายๆนะคะตอนถอดออกนะคะพยายามอย่าถอดโดยที่แบบใช้แรงงัดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดการหักได้ค่ะนะเดี๋ยวหน่อยถอดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะถอดทางด้านหลังก่อนค่ะเอามือนะคะงัดขึ้นมาค่ะปุ๊บนี่เลยเขาก็ขึ้นมานะคะส่วนทางด้านหน้าค่ะเขาก็จะมีตัวล็อกนะคะ2ตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนกิฟต์ค่ะนะคะถอดออกมาค่ะนี่เลยนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะดันเขาขึ้นมาค่ะเวลาใส่กลับค่ะใส่2ตัวหน้าก่อนนะคะกดลงไปค่ะแค่กดลงไปเฉยๆแล้วก็ค่อยมากดตัวหลังนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเปิดปิดได้ปกตินะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยนำมาประกอบใส่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวหน่อยจะประกอบตัวฟิลเตอร์ก่อนนะคะตัวฟิลเตอร์ที่หน่อยเอาออกมาล้างค่ะทุกคนใส่วิงเหมือนเดิมเลยนะคะก็น็อตนะคะเก็บไว้ให้ดีนะคะน็อตคอลเล็กมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะใส่ตัวนี้นะคะกลับไปตรงหัวกรุ๊ปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยขันน็อตนะคะเหมือนเดิมค่ะปึ๊บมองไม่ถนัดเราก็เอียงๆหน่อยนะคะขั้นตอนของการใส่เข้าไปนะคะพยายามใส่ค่ะให้หูกุ้มนะคะเขาแบบตรงเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ตัวน็อตนะคะก็จะดันน็อตขึ้นค่ะหน่อยก็จะหมุนแน่นระดับหนึ่งนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการใส่หัวกรุ๊ปนะคะถอดหัวกรุ๊ปออกมาล้างค่ะใส่หัวกรุ๊ปกลับไปเหมือนเดิมนะคะส่วนพวกนี้ค่ะก็เก็บสับใส่เหมือนเดิมเลยยึบข้างนอกนะคะดูแลรักษายังไงค่ะก็ใช้นะใช้ผ้านะคะชุบน้ำค่ะหมาดๆนะคะเช็ดนะคะรอบแรกก่อนแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะคะทำความสะอาดอีก1รอบค่ะเนาะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการดูแลรักษาค่ะเครื่องชง Excel Slim นะคะเนาะทีนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัว
เตือนนะคะวัดคราบตะกันค่ะถ้าเกิดว่าเขามีเสียงเตือนคราบตะกันเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถล้างคราบตะกันไปได้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะสำหรับที่คนที่มีเครื่องโฮมยูสแบบนี้นะคะหรือว่าเครื่องชงตัวเล็กๆค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถดูแลรักษาค่ะให้เขามีระยะการใช้งานค่ะได้ยาวขึ้นนะคะเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ